สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาอัปเดตนะครับในเรื่องของการสแกนนะครับเข้าชั้นเรียนนะครับในtatungacamp.com นะครับจากเดิมนั้นนะครับถ้าใครใช้ไลน์สแกนนะครับแล้วมันก็จะเจอปัญหาแบบนี้นะครับก็คือเข้าชั้นเรียนไม่ได้เลยนะครับจะเป็นอาจจะเป็นรูปการ์ตูนหรือเป็นรูปอื่นนะครับแล้วก็จะดูเหมือนว่าเน็ตใช้งานไม่ได้แต่จริงๆน่ะเน็ตใช้งานได้นะครับแต่ก็เข้าไม่ได้นะครับก็เลยไปค้นพบวิธีการก็คือนะครับให้ใช้วิธีการสแกนด้วย Facebook แทนนะครับทำยังไงถึงจะสแกนด้วย Facebook นะครับเดี๋ยวจะมาสแกนเป็นตัวอย่างนะครับเราก็หยิบมือถือของเราขึ้นมาแบบนี้ครับจากนั้นนะครับตรงช่องค้นหาที่เป็นรูปแว่นขยายนะครับให้แตะไปที่แว่นขยายตรงนี้นะครับเพื่อจะนะครับเปิดการค้นหาขึ้นมาเสร็จแล้วจะเจอรูป QR Code อยู่ตรงนี้นะครับให้แตะไปที่รูป QR Code ในมือถือเลยมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอามือถือของเรามาส่องนะครับเร็วด้วยนะครับวิธีการนี้เร็วด้วยนะครับเสร็จแล้วก็เข้าร่วมได้เลยนะครับนักเรียนก็แค่มาแตะชื่อของตัวเองนะครับนักเรียนเลือกชื่อของตัวเองนะครับแล้วนักเรียนก็แตะไปที่จอยนักเรียนก็จะเข้าเรียนนะครับใน tatungacamp.com ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะครับก็มาแชร์ความรู้ให้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ